กองทัพอิสราเอลเผยภาพรถถังเปิดปฏิบัติการการยิงโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสในกาซาด้านนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่ากองทัพอิสราเอลจะเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มฮามาสทั้งบนพื้นดินและใต้ดินนอกจากนี้ยังเตือนว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะยาวนานและยากลำบากพร้อมทั้งย้ำให้ชาวปาเลสไตน์อพยพออกจากพื้นที่ตอนเหนือของกาซาผู้นำอิสราเอลระบุว่าเป้าหมายหลักของการทำสงครามขั้นที่2คือการทำลายศักยภาพทางการทหารและการบริหารของกลุ่มฮามาสค่ะปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นแม้ว่าเบนจามินเนทันยาฮูไม่ได้ใช้คำว่าบุกพื้นที่ภาคพื้นดินอย่างเต็มรูปแบบก็ตามขณะที่ชาวปาเลสไตน์นับล้านคนในกาซานะครับต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากหลังจากที่สัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดไปครับการตัดสัญญาณการสื่อสารในหลายพื้นที่ของกาซาสร้างความกังวลถึงผลกระทบต่อการช่วยเหลือทางการแพทย์ของหน่วยงานต่างๆนะครับขณะที่ดาเนียลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะคะว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังการตัดสัญญาณในกาซาจริงหรือไม่เพียงแต่ระบุว่าอิสราเอลจะดำเนินการตามความจำเป็นต่างๆเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยให้กำลังพลอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นมาตรการชั่วคราวหรือถาวรก็ตามส่วนมามูดอับบาสประธานาธิบดีของปาเลสไตน์ระบุว่าชาวปาเลสไตน์ในกาซากำลังเผชิญสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการสังหารหมู่เนื่องจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลตลอด3สัปดาห์ส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในกาซาทะลุ 8,000 คนในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นเด็กนะครับด้านครอบครัวและญาติของตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปออกมารวมตัวกันในกรุงเทลอาวิฟค่ะเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและประท้วงรัฐบาลอิสราเอลกรณีการรับมือกับวิกฤตตัวประกันกลุ่มผู้ประท้วงถือว่าเป็นกลุ่มที่กระจายในหลายพื้นที่นะคะบางพื้นที่ถือรูปภาพและป้ายเรียกร้องให้แลกเปลี่ยนตัวประกันพร้อมทั้งขอคำอธิบายจากรัฐบาลอิสราเอลในการยกระดับการโจมตีกาซาเนื่องจากปฏิบัติการดังกล่าวอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของตัวประกันแม้รัฐบาลอิสราเอลจะให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยตัวประกันก็ตามค่ะปัจจุบันตัวเลขของตัวประกันในกาซาที่อิสราเอลยืนยันอยู่ที่229คนนะครับขณะที่คณะรัฐมนตรีอิสราเอลกำลังหารือถึงการแลกเปลี่ยนตัวประกันเนื่องจากว่าการให้ความช่วยเหลือตัวประกันทุกคนอย่างปลอดภัยถือว่าเป็นเป้าหมายของการเปิดสงครามระยะที่2ของกองทัพอิสราเอลเช่นเดียวกันครับการขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินในกาซาของกองทัพอิสราเอลปลุกกระแสการประท้วงหลายพื้นที่ของยุโรปตะวันออกกลางรวมทั้งเอเชียกลุ่มผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์รวมตัวกันใจกลางกรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะเพื่อเป็นการกดดันให้รัฐบาลอังกฤษสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงทันทีในกาซาส่วนการประท้วงในกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานกลายเป็นความรุนแรงหลังจากเกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจปราบจลาจล